ข่าวมินายเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่12มีนาคม2566โดยชายผู้ว่าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้ปิยพงษ์วางนโยบายนายกเผยดึง2ปรมาจารย์ขุนศึกคุมทีมชาติไทยดีกว่านะโดยการนี้ปิยพงษ์นะฮะบอกเลยว่ากองหน้าตำนานทีมชาติไทยวางนโยบายในการเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะดึงอากิระนิชิโนะแล้วก็ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกลับมาช่วยยกระดับทีมชาติไทยเราควรได้เห็นหรือว่าได้คนที่มีความสามารถและความเข้าใจมีความรู้เรื่องฟุตบอลจริงๆดังตัวอย่างที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่เอาคนรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเข้ามาบริหารงานและก่อนจะเลือกตั้งหานายกสมาคมก็จะมีการดีเบตเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฟุตบอลเราควรจะมีนักฟุตบอลระดับตำนานของทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นเฉลิมวุฒิสง่าพลวรวรรณชินตะวณิชธิรชัยวุฒิธรรมรวมไปถึงรุ่นน้องทั้งเกียรติศักดิ์เสนาเมืองทัตวันศรีปานรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคดุสิตเฉลิมแสนธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหรือแม้แต่ธีรเทพวิโนไทยโดยอยากจะให้ซิโก้เนี่ยรับหน้าที่เป็นเลขาธิการสมาคมเพราะเขามีคอนเนคชั่นค่อนข้างจะเยอะตำแหน่งกุนซือไทยที่น่าสนใจหลายอย่างอย่างเช่นสะสมภพประเสริฐและก็ธีรศักดิ์โพอ้นแต่ส่วนตัวก็ชื่นชอบการทำงานของโค้ชเกาหลีใต้หรือว่าอาจจะเป็นอากิระนิชิโนะโค้ชชาวญี่ปุ่นก็เป็นได้เป็นว่างานนี้ทางปิยพงษ์พิออนบอกเลยว่าถ้าเขาเป็นนายกสมาคมเขาจะดึงทั้งสองคนนี้มาร่วมงานด้วยกันอย่างแน่นอนครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนญี่ปุ่นเดือดเลยนะโชรุโอนิกิถอดชื่อชนาธิปสงกรสินนักรบทีมชาติไทยออกจากทีมโดยงานนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันเกมรุกไร้คุณภาพทำไมคุณถึงไม่เลือกชนาธิปคอมเมนต์ต่อมาแพ้โดยไร้ข้อแก้ตัวเล่นแบบนี้อย่าไปหวังแชมป์เลยคอมเมนต์ต่อมาไม่สมควรที่จะถอดชื่อชนาธิปออกไปนะคอมเมนต์ต่อมากรุณานำชนาธิปออกมาเป็นตัวตั้งต้นดีกว่าไหมคอมเมนต์ต่อมาวันนี้ฉันนั่งรอเพื่อที่จะชมชนาธิปโดยเฉพาะแต่ไม่มีชื่อของชนาธิปฉันเสียใจคอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการจะให้คุณใช้ชนาธิปยืนตัวจริงเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปมาด้วยไหมคอมเมนต์ต่อมากองกลางตัวแทนจากประเทศไทยทำไมถึงไม่มีชื่อเข้าร่วมกับทีมในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาพูดกันตามตรงนะฉันรู้สึกว่าชนาธิปมีศักยภาพมากกว่าที่เขาควรจะมีในสนามคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปสร้างความแตกต่างได้จริงทำไมคุณถึงไม่เลือกในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา4แมตช์การโจมตีที่ไม่มีคุณภาพควรใช้ชนาธิปได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการเห็นชนาธิปสตาร์เตอร์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันคอยเป็นกำลังใจให้กับทางชนาธิปสงกรสินนะคอมเมนต์ต่อมาฉันสงสัยเป็นอย่างมากทำไมทีมถึงไม่มีชื่อของชนาธิปคอมเมนต์ต่อมาฉันสงสัยในเรื่องของชนาธิปจริงๆคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าชนาธิปจะเข้ามาสร้างสรรค์โอกาสให้กับทางทีมได้ในครั้งนี้นะผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลที่ได้กล่าวถึงในครั้งนี้นะฮะที่ชนาธิปนั้นไม่มีชื่อเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมากันดีครับเอาเรื่องไงมาโน่เผยสุภโชคเล่นตำแหน่งไหนกับทางทีมชาติไทยโดยงานนี้มาโน่โปรกิ้งกุนซือทัพช้างศึกชุดใหญ่เผยเตรียมจะจับสุภโชคยืนวิงแบ็คขวาหากต้องเล่นเซ็นเตอร์แบ็ค3คนโดยสุภโชคสารชาติกองกลางนักรบทีมชาติไทยนั้นประเดิมลงสนามเป็น11ตัวจริงครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นในเกมที่บุกไปเสมอกับทางซากันดะสึไป0-0ในเกมลวนครับ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกโดยเกมดังกล่าววิชามิฮาโรเปเรโตวิชเนี่ยจับสุภโชคแดรุกไทยของเราไปยืนตำแหน่งวิงแบ็คขวาและก็ทำผลงานได้ดีล่าสุดนั้นมาโน่โปรกิ้งเปิดเผยว่า FIFA Day เดือนมีนาคมที่จะดวลกับ2ทีมแกร่งตะวันออกกลางซีเรียและก็ UAE มีโอกาสที่จะจับสุภโชคไปยืนเป็นวิงแบ็คขวาหากใช้เซ็นเตอร์แบ็คยืน3คนในครั้งนี้สำหรับแผนการเล่นเซ็นเตอร์แบ็ก3คนสุภโชคเองก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่จะลงเล่นมีแบ็กขวาได้แต่อย่างไรก็ตามต้องคุยกับนักเตะก่อนอันดับแรกอยู่แล้วและดูว่าเขาทำผลงานตรงนั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นค่อยหาทางเลือกที่ดีสุดสำหรับทีมสำหรับทีมชาติไทยนั้นเรามีการวางแผนให้เล่นได้มากกว่า1แผนการอยู่แล้วเหมือนอย่างในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมา6นัดแรกเราใช้แผนหลัง4มาตลอดจนกระทั่งนัดชิงทั้ง2เกมเราเปลี่ยนแผนมาใช้หลัง3ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเกมและก็แผนที่จะใช้ในแต่ละนัดในครั้งนี้กันอีกด้วยมาโน่คนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ายเอาไว้ครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ยังไม่ฟันธงนะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร
เรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับชนาธิปสงกรสินแนวรุกทีมชาติไทยพลาดลงสนามลูวันคัพแมตช์หน้านะโดยงานนี้รอชมอีกทีเดือนเมษายนกันเลยทีเดียวเมื่อแฟนบอลไทยนะฮะหากจะชมชนาธิปสงกรสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยของเราลงสนามกับทางคาวาซากิฟอร์ตาเล่อาจจะต้องรอไปถึงต้นเดือนเมษายนซึ่งเกมบอลถ้วยญี่ปุ่นลูวันคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2คาวาซากิฟอร์ตาเล่จะพบกับทางโชนันเบมเบเร่จะลงแข่งขันในวันที่26มีนาคมซึ่งชนาธิปสงกรสินแนวรุกทีมชาติไทยของเราจะไม่สามารถลงสนามในเกมดังกล่าวกับทางฟอนเตเล่ได้หรอกนะเนื่องจากติดภารกิจกับทีมชาติไทยในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยจะพบกับทางซีเรียวันที่15มีนาคมและพบ UAE วันที่28มีนาคมโดยแฟนบอลไทยได้ชมชนาธิปในสีเสื้อฟอนเตเล่อีกครั้งต้องรอนานไปถึงวันที่5เมษายนโดยคาวาซากิฟอนเตเล่เนี่ยจะลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่มศึกลูวันครับพบกับทีมแกร่งอุรวะเรดไดมอนด์ทีมที่กำลังมีข่าวสนใจในตัวของชนาธิปสงกรสินในครั้งนี้ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับบุรีรัมย์นำโด่งทิ้ง12แต้มโบดินสกีดับหนองบัวจมรองบวยไปเป็นที่เรียบร้อยจนทานบุรีสกีกระทุ้งชัยพาบุรีรัมย์นะฮะบุกเชือดหนองบัวพิษ FC บิดเป็น1-0ส่งผลให้ปราสาทสายฟ้าเนี่ยคว้าชัย4เกมติดเหมือนได้หมดโทร11แต้มทิ้งห่างทรูแบงคอก12แต้มโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่7นัดขณะที่พญาไก่ชนมีทั้งหมด17แต้มจมรองบวยของตารางคะแนนตามหลังโซนปลอดภัยถึง5แต้มในครั้งนี้โดยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2022นัดที่23ประจำวันที่12มีนาคมที่สนามพิษสเตเดียมพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FC อันดับที่15ของตารางคะแนนที่มีทั้งหมด17แต้มจากทั้งหมด22นัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์จ่าฝูงที่มีทั้งหมด58แต้มจากทั้งหมด22นัดโดยเริ่มเกมในครึ่งแรกในช่วง20นาทีแรกเนี่ยเป็นฝั่งทีมเยือนที่สามารถทาตั้งเกมได้ก่อนนะฮะแต่ก็ยังไม่มีจังหวะที่จะแจ้งสักทีจนเกมดำเนินการไปถึงนาที23สุภชัยใจเด็ดพาบอลหลุดเข้าไปในเขตโทษฝั่งขวาก่อนจะตัดสินใจตวัดจากสุดเส้นหลังไปให้กับทางจนทานโบดินสกีที่เสาไกลยิงโล่งๆส่งบอลซุกก้นตะข่ายเข้าไปพาบุรีรัมย์บุกขึ้นมานำ1-0นาที29นะครับบุรีรัมย์เนี่ยได้สร้างโอกาสต่อเนื่องเมื่อทางสุบนัทเหมือนตาจ่ายบอลทะลุทางกลับขวาเข้าไปให้กับทางสุภชัยใจเด็ดได้พลิกบอลหนีแนวรับโหนหนองบัวพิษ FC และดุดเข้าไปในเขตโทษก่อนจะกดด้วยขวาไปติดเซฟกิติคุณแจ่มสุวรรณมือกาวเจ้าบ้านแล้วกลับมาเข้าทางอีกครั้งคราวนี้ได้กดด้วยขวาเต็มข้อแต่บอลแรงเหินข้ามคันออกไปทีมสามที่ต่อมาทีมเยือนได้บุกต่อเมื่อทางสุภชัยใจเด็ดนะฮะพาบอลขึ้นมาทางกราบซ้ายก่อนจะเลี้ยงจี้เข้าหาแนวรับหนองบัวพิษ FC ในเขตโทษก่อนจะโยกหลบและปั่นด้วยขวาหนีมือกิตติพลอาจำสุวรรณไปแล้วแต่บอลไม่ตรงกรอบถากเสาไกลออกหลังไปจากนั้นทั้งสองทีมก็ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมหมดเวลาครึ่งแรกบุรีรัมย์บุกมานำหนองบัวพิษ FC ไป1-0และก็จบไปด้วยสกอร์นี้นั่นครับซึ่งคนที่ยิงได้นะฮะก็คือโบนาตองโบดินสกียิงไปในช่วงนาที23นั่นเองถือว่างานนี้ยังไม่มีใครสามารถโค่นบุรีรัมย์ได้ณเวลานี้ก็ชนะติดต่อต่อเนื่องกันไปถึง31เกมแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับโค้ชเอกหวังพาเท้าเปล่าช้างศึกประเดิมเก็บชัยเกมดวลซาอุดิอาระเบียโดยโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาเผยเป้าหมายสำคัญทัพเท้าเปล่าทีมชาติไทยก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ซึ่งความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยเตรียมประกาศรายชื่อ12นักเตะชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ในวันจันทร์นี้ก่อนประเดิมเกมแรกพบกับทางซาอุดิอาระเบียโดยทัพเท้าเปล่าทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อมณสนามฝึกซ้อมฟุตบอลชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจะมีการทำความเข้าใจระบบเกมรุกเกมรับและให้ผู้เล่นปรับตัวกับทิศทางของลมโดยใช้เวลาในการซ้อมประมาณ2ชั่วโมงเมื่อถึงวันที่12มีนาคมด้านโค้ชเอกเองก็ได้เผยความพร้อมของทีมว่าตอนนี้ต้องปรับเรื่องความเข้าใจและความมั่นใจของนักเตะรุ่นพี่ก็คอยประคองน้องๆได้ดีในการสอดประสานเกมรุกเกมรับที่น้องๆจะเสียบอลง่ายจนเกินไปหน่อยทัวร์นาเมนต์นี้เราเป็นเจ้าภาพทีมเราจะต้องตั้งเป้าอยากจะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายให้จบได้
ซึ่งรอบแรกก็เป็นงานที่หนักอยู่แล้วทั้งการเจอกับทางซาอุดิอาระเบียที่เขาเตรียมตัวมาดีส่วนเกมกับอัฟกานิสถานก็เป็นเกมที่หนักอยู่แล้วเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่เราก็ต้องเล่นกันในทุนชัวให้มากยิ่งขึ้นส่วนบาเรนเกมสุดท้ายที่อาจจะชี้ชะตาเข้ารอบของเราซึ่งก็หนักทั้งหมดแต่ก็มั่นใจว่าเรานั้นจะผ่านรอบแรกไปให้ได้โค้ชเอกคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ายเอาไว้เป็นนวังงานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นข่าวปิดไนท์เช่นคืนฟุตบอลไทย by Mano Broking Style ประจำวันที่12มีนาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ